ปิดท้ายช่วงนี้ฮะท่านผู้ชมฮะอยากให้ไปดูทุ่งดอกทิวลิปแล้วจะได้ช่วงหน้ากลับมาว่ากันเรื่องคุณเอกราชสวยมากๆเป็นคลิปเล็กๆนะคะเชิญชมฮะมาเลยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เป็นฤดูของดอกทิวลิปบานเนี่ยนะคะก็สะพรั่งไปทั่วทั้งเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียวนี่เหมือนเป็นพรมเลยไหมคะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะให้มาเที่ยวชมดูหน้าเทศกาลดอกทิวลิปแบบนี้2ใน3ส่งออกนะคะตลาดใหญ่ก็จะเป็นที่สหรัฐกับเยอรมันจะมีอยู่จนถึงเดือนสิงหาคมนะคะเดือนที่เริ่มบานก็คือมีนาคมแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงสิงหาคมหลังจากนั้นก็จะเริ่มโรยแล้วเกษตรกรก็จะหันไปปลูกพืชผักชนิดอื่นตามฤดูกาลแทนค่ะโอ้โหนี่เขาปลูกที่เป็นสีสันจัดเขาเรียกออกแบบใช่มันต้องถึงขั้นนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมด้วยนะคะการท่องเที่ยวมันก็ทำได้หลายขั้นตอน